เรามาฟังเคสสัดดีกันเลยทหาเรือมาแล้วอยอมพ่อมีอาชีพเป็นทหารเรือท่านเป็นคนใจดีใจบุญมักจะไปทำบุญที่วัดทุกวันพระและงานบุญในที่ต่างๆพูดจาเสียงดังขยันเข้มแข็งและอดทน ตรงต่อเวลาก่อนที่โยมพ่อจะเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะท่านมีลักษณะวัดก็เข้าเล่าก็กินบุรีก็สูบโยมพ่อสูบบุรีจนนิ้วที่คีบบุรีเนะี่ออกสีเหลือง uh huh. ในช่วงหลังๆสูบแล้วก็ไอไ uh huh. อแล้วก็อาเจียนตามออกมานี่เป็นอันิสง์ของการสูบบุหรี่ จนท่านบอกว่าสูบแล้วไอแล้วก็ออกอกจะสูบไปทำไมเมื่อได้คิดก็คิดได้เลยโยนไฟแช็กทิ้งลงทะเลไปแต่ไม่ได้ไปซื้อมาใหม่นะ <c oughs> หักดิบตัดใจได้ตอนอายุประมาณห้สปี <c oughs> ส่วนเรื่องการดื่มสุรานั้นดื่มอยู่เป็นประจำหลังเลิกง,งานเรียกว่าลงเรือก็เมาทะเล ขึ้นฟังก็เมาสุราแต่พอถึงช่วงคขาบาภาษาตลอดระยะสามเดือนย่อมพ่อจะสามารถหยุดดื่มได้แต่พอออกภาษาก็ดื่มต่อเหมือนเดิมคืออยู่จำภาษาเพราะนั <c oughs> ้ในใครขายสุราเมลัยนี่นะไวอวดในช่วงคขาบาภาษานี่โหดหนักกว่าเขาพี่อีก <c oughs> ขายปกติก็โหดแล้ว ือพยายามจะดึงไม่ให้คนรักษาศีลห้าอย่างเงี้ยให้เขาหายยนะอย่างนั้นโหดเหี้มเนี่ยในภนาษามันเป็นช่วงที่เราก็ต้องให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ว่างเว้นในการดื่มบ้างแต่พอออกภาษาก็ดื่มต่อเหมือนเดิมที่จริงถ้าเลิกก็เลิกนอกภาษาดูจะดีกว่าแต่มันช่วงยาวกว่า จกนกระทั่งกเกษียณอายุราชการยิ่งดื่มมากขึ้นถึงขนาดในบางครั้งกลับบ้านไม่ถูกก็มีและหลายครั้งที่ขับมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะความเมานี่ก็เป็นอันิสง์ของสุราแต่ก็มาสามารถเลิกเด,ดเด็ดขาดเมื่อกับผมบวชและชวนกับวัดปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายถ้าทุกวัด ที่จริงสุภแต่ทำได้ดีกว่านี่เรียกว่าแต่ใครบวชก็เอาเลิกกันหมดทั้งหมู่บ้านเลยบัพต์ธรรมกายในการมาบวชเลิกได้ทีละคนแต่ทวัดอื่นเนี่ยแต่ใครมาบวชต้องเลิกหมดหมู่บ้านอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิญญาณย่อมพ่อเริ่มคำปรสร้างบุญบาร,รมีอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปลายปี2537อายุ64ปี มาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและทุกงานบุญใหญ่สร้างสมบูรณ์ทุกๆบุญยิ่งยๆงินไปอย่างเต็มกำลังได้มาอยู่ทุด,ดงกลั่นแผ่นดินปีสามแปดสองห้าสามแปดแล้วทุด,ดงอื่นๆอ,อยู่เป็นประจำปฏิบัติธรรมที่สวนบัวและสวนมนาวัดหลายครั้งแล้วก็ทำน้าทีผู้นำบุญร่วมกับหมูนะ่คณะโดยเฉพาะช่วงที่วัดกำลังมีข่าวดังจะมาวัดเกือบทุกอาทิตย์ โอ้เงี้ยรักกันจริงๆโยมพ่อเคยเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกทั้งสองข้างข้างหนึ่งผ่าแล้วใช้การได้ดีแต่ข้างหนึ่งผ่าแล้วน้ำตาขุนไม่สามารถเปลี่ยนได้ทำให้โยมพ่อมองเห็นเพียงข้างเดียวมาเป็นเวลาสิบปีแต่ก็สามารถทำงานได้ตามปกติและยังขับรถยนต์จากาไรยองมาวัดด้วยตัวเองอีกด้วย โยมพ่อทำหน้าที่แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันรักบุญรักวัดรักหมู่คณะทุกบุญไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่นั่นต้องมีโยมพ่อทุกวันอาที่ต้องมาวัดทำอย่างนี้เป็นปกติเห็น<า>ไหมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยละรักบุญรักวัดรักมู่คณะทุกบุญนี่คือโยมพ่อของพุทธบุตรท่านนี้ เมื่อปี2545อายุได้72ปีย่พ่อก็ได้ขับรถไปทำหน้าที่กับโยมแม่อย่าลืมวนะ่าท่านเหลือลูกในตาข้างเดียวเกิอดอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนท้ายรถขึ้โยมพ่อเสียหลักพุ่งลงคูข้างถนนรถยับยู่ยี่ไปทั้งคันแต่โยมพ่อกับโยมแม่ไม่เป็นอะไรคือคล้ายๆกับว่าอะไรล่ะยำๆให้รถยับยู่ยี่บ้าง เดี๋ยวจะหาว่าอะไรชนกันทั้งทีไม่ให้อะไรยับเลยออเอาเอาก็ไปชีวรสำรวจร่างกายกับปกติแต่หลังเกิดเหตุหนึ่งเดือนโยมพ่อเกิดอาการเดิมไม่ได้แขนไม่มีแรงไปทั้งตัวชาไปครึ่งซี่หมอตรวจพบว่าเลือดข้างในสมองกดทับเส้นประสาทต,ตั้งรีบจะเอาเลือดออก จะได้กลับมาพักที่บ้านในสองอาทิตย์อาการก็เหมือนเดิมตั้งใจสมองอีกเป็นครั้งที่สองและอาการก็เป็นปกติทำหน้าที่ต่อได้หลังจากจ่าสมองร่างกายของโยมพ่อก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมหนึ่งรอเซนแต่ก็ยังรักการมาวัดและทำหน้าที่เหมือนเดิมขับรถเลยวัดไปบ้าน อย่าลืมว่าสมองท่านเป็นอย่างนั้นนะดวงตาหลงทางบ้างบอกว่าเหนื่อยบ้างหลายครั้งรู้สึกไม่สบายแต่ก็สมัครใจไปทำหน้าที่ฟังให้ดีนะใครที่ไม่เคยชวนคนทำบุญหรือทำหน้าที่ทั้งๆท,ที่ยังแข็งแรงกว่าท่านเนี่ยท่านดวงตาเหลือข้างเดียวสมอง ไม่สมบูรณ์ขับรถมาทำนาทีโยมพ่อบอกว่าถ้าพักจะรู้สึกไม่สบายมากกว่าเดิม mm hmm. การทำงานคือการพักผ่อน mm hmm. ใจของโยมพ่อจะจดจ่ออยู่กับบุญอย่างนี้ตลอดไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ mm hmm. เช่นดูดูนะ mm hmm. การไปติดจ,จานดาวทำตามบ้านตามวัด ท่านทำได้ทุกอย่างในสภาพร่างกายเช่นนั้นเช่นปีนขึ้นที่สูงสูงก็ทำได้คนอื่นทำได้โยมพ่อก็ทำได้ทุกอย่างเช่นกันจนบางครั้งหมู่คณะก็ลืมไปว่าท่านอายุ74แล้วแล้วก็ไม่สาบายอืแม่สา แม้เราจะเหลือแค่ครึ่งตัวก็ตามเราก็ยังสามารถสร้างบารมีได้ขอให้เหลือหัวไว้เอเมจเจ็ดสิบสี่นี่อายุไม่มีปัญหาสุขภาพไม่มีปัญหาในวันเสาร์ก่อนที่ต้นเดือนที่สี่กรกฎาคมสองห้าสี่เจ็ดโยมพ่อรู้สึกเจ็บหน้าอกมากลูกๆก,ก็บอกให้ไปหาหมอ ท่านก็ไม่ไปเพราะใจจดจ่ออยู่กับบุญที่จะไปบูชาข้าวพระในวันรุ่งขึ้นแสดงว่าท่านเห็นอาน,นิสงส์ของการบูชาข้าวพระนี้มากเีเดียวเพราะวันอาทิตย์ต้นเดือนท่านก็พาตัวเองไปเอาบุญต่างๆอย่างค่อยๆไปขนาดสุขภาพเหมือนกันนะสมกับหัวใจ ยอดนักงสร้างบรมีจริงและได้ไปถวายปัะจัยสามพันวัดด้วยวันนั้นกลับไปถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนก็อาบน้ำเข้านอนพอประมาณทีสองยมพ่อก็ะดดยรียกให้ลูกเอาน้ำอุ่นมาให้แล้วก็เริ่มมีอาการทุรนทุรายมากขึ้นแล้วลูกจึงได้นำไปส่งโรงพยาบาลท่านได้เสียชีวิตประมาณตีห้าของเช้าวันจันทร์ที่ 5. กรกฎาคมคี่เดี๋ยวเลยว่าที่ต้นเดือนที่4รกรกฎาคมท่านยังมาเพราะวันลงขึ้นเดินทางเดินทางรลมอายุขัยได้74ปีอายุการสร้างบรมีครบิบปีพอดี<า>โอ้โหดีจังเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังแข็งแรงดีๆนี่ให้ศึกษาไว้โยมกลงเป็นลูกคนจีน เกิดในประเทศไทยตอนเด็กทวดเด้พาไปเป็นเด็กวัดที่วัดใกล้บ้านมีโอกาสได้บวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัยเรียนรู้ตำรายารักษาโรคและมนต์คาถาจากหลวงปู่เจ้าวาหลังจากลาศิกขาก็ได้ทำนาทีมัคคทายกวัดอยู่หลายสิบปีเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในงานต่างๆ เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านมากมีฐานะมั่นคงเป็นคนใจดีมีเมตตาและก็เป็นที่พึ่งทางการเงินของชาวบ้านด้วยแม้บางรายจะไม่ได้คืนก็ไม่ได้ว่าอะไรโยมกลงเป็นผู้นำในการสร้างบุญสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุหลายๆอย่าง และยังได้สร้างพระธรรมการไปยามตัวถึง5องค์ท่านนมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดแต่ตอนทางชีวิตประมาณ5ปีเดินไม่ไหวสองปีสุดท้ายไม่สามารถเดินได้จึงเกิดแผลกดทับต้องตัดเนื้อตายเป็นระยะระยะไม่นานท่านก็นเสียชีวิตในเดือนมิถุนายนปี2547เด้วยอายุไข93ปี ยมปูมีอาชีพทำนามีลูกสิบสองคนฐานะยากจนมักออกหาปลามาทำอาหารเกือบจะทุกวันสูบยาเส้นอยู่เป็นประจำปูนั้นไม่ชอบไปวัดทำบุญจนย่าพูดบนกับลูกว่าชวนไปวัดก็ไม่ไปท่านเสียชีวิตด้วยโรคชรา,าเมื่อปี2538 บรมอายุได้9ก้าสิบสองปีโยมย่าพื้นฐานเป็นคนใจบุญชอบไปวัดทำบุญเป็นประจำแต่ก็มีค่าสัตว์ทำอาหารบ้างเสียชีวิตมาปีสองห้าสาด้วยโรคชราอายุแปสหปีคำถามทำไมยมพ่อจึงได้เข้ามาสร้างบรมีเมื่อตอนอายุมากแล้วก็ท่านมาตอนอายุมาก กรรมอะไรที่ทำให้โยมพ่อต้องเป็นต้อกระจกจนต้องเขารับการผ่าตัดและมองไม่เห็นหนึ่งข้างกรรมอะไรจะทำให้โยมพ่อต้องได้รับอุบัติเหตุถูกรถชนจนต้องเขารับการผ่าตัดสมองในภายหลังแต่ก็หายป่วยได้เร็วกรรมอะไรที่ทำให้โยมพ่อต้องมาเสียชีวิตด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบ หายใจไม่ค่อยจะออกก่อนที่กายละเอียดจะออกจากร่างโยมมีความรู้สึกอย่างไรใจท่านผองใสนึกถึงบุญได้หรือไม่เพราะทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจช่วยจนวาระสุดท้ายของชีวิตตลอดชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่โยมพ่อจะมาสร้างบาร,รมีกับหมูนะ่คณะท่านสั่งสมทั้งบุญและบาปควบคู่กันไป จบจนสิบปีสุดท้ายของชีวิตได้สั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังกับหมู่คณะและทำหน้าที่พนําบุญจนตลอดชีวิตรวมทั้งการขยายจาย์ดาวธรรมด้วยผลบุญนี้จะส่งผลให้ท่านไปดูสิทธตบุรีวงบุญพิเศษอย่างที่ท่านตั้งใจไว้หรือไม่ครับถ้าไปไปด้วยวิธีการใดและได้มาเวียนประทักษิณหรือไม่ครับ โยมขงทำไมถึงต้องมานอนป่วยอยู่ถึงห้าปีก่อนจะเสียชีวิตตอนนี้ได้นอนป่วยอยู่ห้าปีตอนนี้ท่านอยู่ที่ใดผลบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วส่งผลอย่างไรบ้างยอมปู่และโยมย่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนผลแห่งบุญและบาปที่ทำไว้ตอนอยังมีชีวิตอยู่จะส่งผลอย่างไรในปรโลกครับ ข้อ9ก,ก่อนจะมาบวชลูกมีอาชีพทางการแพทย์ <S <S เป็นพยาบาลอาหารเรือและมาบวชแล้วก็ยังได้มาทำหน้าที่ทางการแพทย์ต่ออีกด้วย <S <S 1> <S 1> ลูกคอยสร้างบร,งรมีกมนะุขณะมาอย่างไรครับนี่ก็เป็นเรื่องย่ยอๆของเคสสตดดีคำถามนะจ๊ะ เอามาเรามาหลับตาฟันเป็นตุเป็นตาเติ่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาลอยฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายกันนะเปิลเปินีน่นิยายนิทานฟังสนุกสนุกอย่าไปคิดอะไรมากแล้วอ,อย่าถือสาครูไม่ใหญ่นะพอตอนครูไม่ใหญ่ทำดีๆก็มารวมกันได้แหมกว่าจะเอาคนมาบวช อุบาสิกาแก้วดิแสนคนถาวายเป็นพระราชุุศสนสมเด็จพระนางเจ้าได้วันแม่เนี่ยแม่แก้วเีไม่ใช่ง่ายนะโอ้อมิตรพระไม่เป็นไรเราลุยต่อไปปัญหามีแล้วก็แก้กันไปบุญก็สร้างงานแล้วก็ทำกันไปธรรมะแล้วก็นั่งเอาวางก,กันไปล้อมๆกันเหมือนตาเดูหูฟังจมูก ก็หายใจไปปากก็เคี้ยวนูนเคี้ยวนี่กันไปทำไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นอย่าถือสาครูไม่ใหญ่อาจาราะตอนนี้ก็เท่าแล้วชราแล้วอายุ60เสรแล้วบางครั้งก็พูดจาพอเจอฟุ้งซ่านไปเลยอาเรามาฟังกันฟังนิทานเคสตัดิที่จริงลองไปฝันกันบ้างดูนะ ที่โยมพ่อเป็นต้อกระจกต้องเขารับการผ่าตัดและมองไม่เห็นข้างหนึ่งก็เพราะกรรมในอดีตท่านมีนิสัยนักเลงได้ไปชกต่อยผู้ที่พูดจาผิดหูไปชกเข้าตรงเบ้าตาของเขาแตกช้ำจนใช้การไม่ได้เห็นไ,ไหมทำกรรมใดไว้ก็ต้องเดได้รับผลกรรมนั้น ที่มามีศรัทธาขวัตตอนบ้านปลายชีวิตเพราะบุญเก่าที่เคยสร้างบารมีกับหมูนะ่คณะมาตามส่งผลจึงได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้าที่ท่านด้ประสบวบัติเหตุจนต้งองเข้ารับการผ่าตัดสมองแต่หายป่วยได้เร็วกับเพระาะกรรมแนอดีตในชาติเดียวกันที่มีนิสัยนัก,นกเลงนั่นแหละจ้าได้ดื่มสุรา แล้วเกิดการทะเลาวิวาทกันเห็นไหมอันนิสง์การดื่มสุราแล้วก็ได้ชกต่อยกันได้ยกไ้สุราทุ่มใส่หัวคู่ต่อสู้จนบาดเจ็บสลบไปเลยแต่มีบุญปัจจุบันน่ช่วยตัดรอนให้วิบากเบาบางลงจึงทำให้หายป่วยเร็วจ้าก่อนตายท่านก็เจ็บป่วยด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบ และหายใจไม่ออกเพราะกรรมในอดีก็จะเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยหอบกับกรรมค่าสัตว์ทำอาหารบวรวมกันในจังหวะที่หมดอายุไขพอดีจะ้ะท่านตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอลอยขึ้นไปในอากาศทะลุหลังคา มองเห็นร่างตัวเองที่ตายอยู่ข้างล่างแล้วก็เห็นบริวารมารอเต็มไปหมดพร้อมด้วยเทวรสมารับแล้วบริวารก็อัญเชิญขึ้นเทวรสเมื่อขึ้นแล้วก็ปเปลี่ยนร่างกายเป็นเทวบุตรสุดหล่อก็รู้ว่าตัวเองรู้ตัวเองตลอดเลยว่าตอนนี้ตายแล้วแต่ก็ไม่ได้เวียนพระทักษิณรอบ ร่างกายของตัวถึงอย่างนั้นก็มาทําตามหลักวิชาในบริเวณประทักษิณรอบมหาธรรมกายใจดีและก็วืดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงทันทีจ,าจ้าด้วยบุญทุกบุญที่ทำกระหมูคณะอย่างเต็มกำลังตลอดอระยะเวลาสิบปีสุดท้ายของชีวิตโยมกลงต้องมานอนป่วยอยู่หปีก่อนเสียชีวิตเพราะเศษกรรมในอดีต ตอนเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์ไว้ขายก่อนขายก็มัดขาเป็ดไก่หมูแล้วส่งไปขายแต่ก็ไม่ได้ขายเองจ้ะตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองจ้าด้วยบุญที่ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งด้วยการทำเองและก็ชวนคนอื่นทำในทุกบุญ เช่นสร้างวัดวาอารามเป็นต้นจ้าโยมปู่ตายแล้วก็ไปเป็นภุมธเทวาในหมู่บ้านภุมธเทวาแห่งหนึ่งมีวิมานหลังเล็กๆซอมซอ่ออาหารการกินก็ไม่ค่อยจะดีนักเพราะนานๆก็ะทำบุญทีหนึ่งบุญได้ส่งผลก่อนบาปฆ่าสัตว์ธรรมหารบุญส่งผลก่อน ให้โลกเกรียทำบุญอาทิตย์ส่วนกสศลไปให้ท่านเยอะๆนะจ๊ะเพราะว่าบุญที่ท่านทำมันมนิดเดียวไม่งั้นเดี๋ยวบาปที่ข้าสัตร์มหารจะได้ช่องยอมย่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพทธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศส,สองเพราะบุญที่ทำทานอย่างสม่ำเสมอในพระพุทธศาสนาจา้ะ ตัวลูกเองก่อนบวชก็ทำงานเป็นพยาบาลทหารเรือมาบวชแล้วก็ยังมาทำหน้าที่การแพทย์ช่วยดูแลผู้เจ็บป่วยอีกก็เพราะความคุ้นเคยข้ามชาติมาเรื่องก็มีอยู่ว่าลูกเนี่ยได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ดเป็นทหารฝ่ายเสนารักดูแลทหารที่เจ็บป่วย ต่อมาก็ตามพระราชาออกบวชจนตลอดชีวิตได้เป็นกำลังสำคัญทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาและดูแลสุขภาพของหมู่คณะในชาตินั้นได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายใสยสว่างมากดังนั้นชาตินี้ก็ตั้งนั่งธรรมะให้ได้ดีกว่าชาติที่ผ่านมาจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายตายแล้วก็จะได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้า ชาติที่แล้วทําได้ชาตินี้ทําไม่ได้กับใครไมรู้ไปาตายซะเถอะจะทําทไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันพี่โยมพ่อเป็นต้อกระจกเพราะกรรมแน,นดีตทชาติทาเป็นนิสัยนักเลงไปชกต่อยผู้ที่พูดจาผิดหูโดยไปชกเบา้าตางเขาแตกช้ำจนใช้การไม่ได้ที่ต้องผ่าตัดสมองแต่หายป่วยเร็ว พราะกรรมในชาติเดียวกับที่มีนิสัยนักเลงได้ดื่มสุราแล้วทะเลาะวิวาทกันชกต่อยกันได้ยกหายสุราทุ่มใส่หัวคู่ต่อสู้จนบาดเจ็บสลบไปเลยเป็นไงอันนี้สงการดื่มสุราไม่ดีเลยแต่มีบญปัจจุบันช่วยตัดรอนให้วิบากเบาบางทำให้หายป่วยเร็ว ก่อนตายท่านเจ็บป่วยด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบแล้วก็หายใจไม่ออกเพราะกรรมในอดีีเกิดในสังคมกเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยหอบกับกมค่าสัตว์ทำอาหารมารวมกันในจังหวัดที่หมดอายุไขยพอดีท่านตายแบบหลับแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วลอยขึ้นไปในอากาศทะลุหลังคามองเห็นร่างตัวเองที่ตายอยู่ข้างล่าง เห็นบริวารมารอเต็มไปหมดพร้อมด้วยเทวรสมารับและบริวารก็อัญเชิญขึ้นเทวรสรถเทวดาราชรถรถพระราชาเมื่อขึ้นเทวรสแล้วก็เปลี่ยนร่างกายเป็นเทวบุตรสุดหล่อ,อรู้ตัวเองตลอดว่าตายแล้วมาทำตามหลักวิชาได้ดมาเวียนประทักษิณรอบมาหาธรรมกายเจดี แล้วก็เว้อไปดูสิธ์บุรีว่งบุญวิศวศวศเศษเขตสเบียงทันทีด้วยบุญทุกบุญที่ทำกับหมูขคนะตลอดระยะเวลาสิปีสุดท้ายของชีวิตโยมกลงต้องมานอนป่วยอยู่หปีก่อนเสียชีวิตเพราะเศษกรรมในอดีตชาติเกิดในสังคมกเกษตรกรรมในเลี้ยงสัตว์ไว้ขายก่อนขายก็มัดขาเป็ดไก่หมูแล้วส่งไปขายแต่ก็ไม่ได้ฆ่าเอง ตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศส,สองโดยบุญที่ทำนุบำบรงพระพุทธศาสนาทั้งทำเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำในทุกบุญที่การสร้างวัดวาอารามเป็นต้นโยมปู่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมมเทวาในหมู่บ้านภูมมเทวาแห่งหนึ่งมีวิมานหลังเล็กๆสมซอกมีบ้านน่ะอาหารการกินก็ใม่ดีนักเพราะนานๆทำบุญทีนึง แต่บุญได้ส่งผลก่อนบาปค่าสัตว์ทำอาหารให้ลูกกรีบอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเยอะๆก่อนบาปค่าสัตว์ทำอาหารจะช่วงจริงโยมญาตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมวนทองของชั้นดาวดึงเฟศส,สองเพราะบุญที่ทำทานอย่างสม่ำเสมอในพระพุทธศาสนาตัวลูกเองนก่อนบวชก็ทำงานเป็นพยาบาลทาหารเรือมาบวชแล้วก็ยังมาทำน้าที่การแพทย์อีก พราะความคุ้นเคยข้ามชาติคือในอดีตชาติลูกได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นทหารฝ่ายเสยนารักษดูแลทหารที่เจ็บป,ป่วยต่อมาตามพระราชาออกบวชจนตลอดชีวิตได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระาศาสนาและดูแลสุขภาพของหมูนะ่คณะในชาตินั้นได้ปฏิบัติธรรมและได้เข้าถึงพระธรรมกายใสยสว่างมาก ดังนั้นในชาตินี้ตั้งนั่งธรรมะให้ได้ดีกว่าชาติที่แล้วนี่ก็เป็นเคสตีดีสั้นๆสำหรับคืนนี้จ้า